สิริกัญญาชี้เศรษฐาโชว์วิชั่น8ทับไรเรื่องใหม่แก้เศรษฐกิจไม่ได้อย่าโยนผิดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสิริกัญญาเน็บเศรษฐาคิดวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ออกโยนความผิดให้หน่วยงานคลังชี้เสนอวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรใหม่ปัญหาบุคลากรแพทย์ตั๋วเครื่องบินแพงทำไทยไม่เป็นฮับของภูมิภาคเมื่อเวลา 12:30 นวันที่23 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสนอวิสัยทัศน์ผลักดันประเทศไทยเป็น8ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจว่าเราคาดหวังกันมากแต่จากที่ฟังแถลงก็ไม่มีอะไรใหม่หลายคนอาจผิดหวังถ้าดูทั้ง8เรื่องก็ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เคยฟังมาก่อนจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่สำคัญคือไม่เห็นเป็นรูปธรรมทั้ง8ด้านว่าจะทำอย่างไรมีแต่จะทำอะไรฉะนั้นถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างลอยเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากกว่าแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งหลายคนอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรจากการฟังแถลงเมื่อถามว่ามีข้อแนะนำหรือข้อสังเกตอย่างไรบ้างกับวิสัยทัศน์นี้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในหลายเรื่องทราบดีถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub ซึ่งเราพูดกันมานานตอนนี้เราก็เป็นฮับไปแล้วแต่ยังมีปัญหาคอขวดในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลที่จะส่งผลกระทบต่อค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งและกระทบกับชนชั้นกลางที่ยังใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐส่วนการเป็นศูนย์กลางทางการบินยังต้องปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีการตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพรวมถึงแก้ปัญหาตั๋วราคาแพงที่ปัญหาอาจจะเกิดจากแอปพลิเคชันที่เป็น OTA ด้านการท่องเที่ยวถ้าประชาชนในประเทศยังเจอปัญหาตั๋วแพงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะเจอปัญหาเดียวกันถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ก็อาจจะไม่เป็นจุดศูนย์กลางของการบินของภูมิภาคได้ถือเป็นตัวอย่างเล็กๆที่คาดหวังจากการแถลงและเป็นสาเหตุทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายแม้เราจะพูดเรื่องนี้มามากกว่า10ปีแล้วจึงเป็นการแถลงที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเมื่อถามว่ามองท่าทีนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกรัฐมนตรีทราบดีว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ยังคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ออกตอนนี้ได้โบยให้เป็นความผิดของผู้กำหนดนโยบายการเงินไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ตนคิดว่าตอนนี้มาตรการทางการคลังกระสุนยังไม่หมดยังมีทางออกอยู่หรืออีก 1-2 เดือนงบประมาณปี 2567 ก็จะออกแล้วเราคงต้องเตรียมการเพื่อให้งบประมาณผ่านไปได้เร็วขึ้นจึงอยากเห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าจะมีท่าทีอย่างไรที่จะมีโครงการแก้ขัดระหว่างรอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งยังเป็นปมปัญหาที่แก้ไม่ออกอยู่เราไม่อยากรอให้ถึงวันที่ดิจิทัลวอลเล็ตออกมาเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไทยคงสายเกินไปแล้วถึงอยากเห็นท่าทีที่กระตือรือร้นที่จะใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มากกว่านี้เศรษฐาเจาะคุยผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอีกรอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อนบ้างเศรษฐายันเดินหน้าจับเข่าคุยเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติหลังให้สัมภาษณ์สื่อนอกย้ำไม่ลดอัตราดอกเบี้ย
ลั่นขอให้กลับไปคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อนบ้างเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศยืนยันยังไม่จำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.นัดพิเศษเพื่อปรับลดดอกเบี้ยนโยบายและไม่ได้ดันทุรังว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานอิสระรัฐบาลไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่ยืนยันว่าสิ่งที่เรียกร้องไปมีเหตุผลความเดือดร้อนของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญและที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยพูดออกมา3 ข้อไม่มีเรื่องประชาชนเลยตนอยากให้ท่านกลับไปคิดว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราช่วยกันได้ก็คงต้องพูดคุยกันต่อไปเมื่อถามว่าจำเป็นต้องจับเข่าคุยแบบจริงจังกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่เนื่องจากนโยบายการเงินและการคลังไม่สอดคล้องกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคงเป็นในลักษณะนั้นเมื่อถึงเวลาสมควรจะมีการนัดหมายกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อมาพูดคุยกันเมื่อถามว่ารัฐบาลส่งสัญญาณไปแล้วถึง3 ครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนก็จะทำครั้งที่4 ครั้งที่ 5ต่อไปแล้วดูว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เจริญและพัฒนาแล้วมีความเห็นต่างก็พูดคุยกันได้ไม่ได้ทะเลาะหรือมีบรรยากาศที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันแม้วันนี้จะยังไม่ได้รับการขานรับก็ยังต้องคุยต่อไปและพยายามต่อไปใช้เหตุและผลตัวเลขการชี้นำของเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างก็ต้องคุยต่อไปพยายามต่อไปด้วยเหตุด้วยผลตัวเลขการชี้นำเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่าง 2.5% ยังมีรูมเหลือเยอะแยะถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้น 0.25%ไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้ไม่สามารถเคลื่อนนโยบายต่างๆได้นายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยมาคุยและอธิบายให้ตนฟังว่าถ้าเอาอัตราดอกเบี้ยลงไปคนที่มีเงินฝากแบงก์อยู่ก็จะไปดูในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อหารีเทิร์นที่สูงขึ้นคนที่อยู่คือคนที่อยู่ท็อปด้านบนแต่วันนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ฐานรากมากกว่าก็อยากให้ท่านคำนึงถึงประชาชนในมิติอื่นๆด้วยเมื่อถามย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพูดตรงถึงเหตุผลหรือไม่ถึงความเห็นต่างนายเศรษฐากล่าวว่าก็อธิบายและพูดคุยกันไปเป็นเรื่องที่ตนคุยกับท่านซึ่งต้องให้เกียรติกันส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดจะส่งผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนี้ครัวเรือนปัจจุบันก็สูงอยู่แล้วและคุณก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วดอกเบี้ยค้างจ่ายไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่หนี้ครัวเรือนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก